วันนี้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่ใช้ชื่อกลุ่มว่าคนเท่ากันค่ะรวมตัวกันที่บริเวณสวนเบญจสิริเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมจุดเทียนสันติภาพแสดงสัญลักษณ์ปกป้องสิทธิการเลือกตั้งโดยก็มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจนะคะเราจะไปติดตามการรายงานทางโทรศัพท์จากคุณธเนศศรีวิรันค่ะคุณธเนศคะสวัสดีครับคุณพัชยาครับค่ะเชิญค่ะการจุดเทียนเขียนสันติภาพที่บริเวณสวนเบญจสิริที่จัดโดยกลุ่มคนเท่ากันนะครับที่ได้กล่าวมาสักครู่นี้มานะนะครับเพื่อปกป้องสิทธิในการเลือกตั้งนะครับและไม่เห็นด้วยกับการปิดกรุงเทพของม็อบประชาธิปัตย์นะครับโดยมีประชาชนย่านสุขุมวิทให้ความสนใจทยอยเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมกันอย่างคึกคักนะครับซึ่งงานนี้นะครับมีนางดารุณีกิจบุญยาไลนะครับแกนนำนปชนะครับมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างพากันใส่เสื้อสีขาวนะครับพร้อมกับนำเทียนลูกโป่งและนำป้ายข้อความที่สนับสนุนการเลือกตั้งมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมนะครับระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของประชาธิปัตย์นะครับที่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะการขัดขวางการเลือกตั้งนะครับที่มีการแสดงพฤติกรรมข่มขู่คุกคามพร้อมกับตำหนิศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับว่าไม่เห็นความเอียงไม่เคยเห็นความเอียงของศาลมากขนาดนี้นะครับแต่ก็เคารพการตัดสินใจของศาลนะครับโดยมองว่าความขัดแย้งในสังคมที่เกิดขึ้นเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันนะครับและไม่อยากเห็นสังคมเป็นอย่างนี้นะครับจึงรวบรวมเพื่อนๆผ่านเครือข่าย Facebook นะครับเพื่อแสดงพลังให้สังคมได้รับรู้ว่าต้องการออกมาปกป้องประเทศนะครับและปกป้องสิทธิการเลือกตั้งนะครับและเพื่อรักษาหลักกติกาประชาธิปไตยนะครับโดยขอให้กกต.เดินหน้าจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จซึ่งผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมนะครับยืนยันว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือกกต.ทุกอย่างนะครับและพร้อมจะเป็นกำลังใจให้กกต.นะครับเพื่อให้บ้านเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับภายใต้กติกาประชาธิปไตยนะฮะสำหรับกิจกรรมหลักในวันนี้นะครับมีการตั้งเวทีร้องเพลงสันติภาพนะครับอาทิเธอได้ยินผู้คนร้องไหมนะครับรักกันได้เถิดศรัทธาเพลงเพื่อมวลชนเพลง Imagine นะครับพร้อมกับจุดเทียนเพื่อปกป้องสิทธิการเลือกตั้งนะครับและแสดงข้อความบนป้ายเรียกร้องให้เคารพสิทธิการเลือกตั้งนะฮะและยุติความรุนแรงทางการเมืองด้วยนะครับพร้อมกับปล่อยลูกโป่งสีขาวนะครับก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการร้องเพลงพอกันทีนะครับโดยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่บริเวณสวนเบญจสิริครับคุณพัทยาครับค่ะขอบคุณคุณธเนศค่ะขอบคุณค่ะ